หลังการประชุมครม.นะครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีการปฏิวัติอย่างแน่นอนนะครับติดตามกับคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญครับครับคุณรณพงศ์ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการโยกย้ายภายในกองทัพเพราะไม่ต้องการที่จะเข้าไปสร้างอำนาจให้กับตัวเองหรือญาติพี่น้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียืนยันพอใจการทำงานของรัฐมนตรีซึ่งทุกคนต่างทำงานอย่างเต็มที่และเป็นที่น่าพอใจจึงจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในกองทัพและจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายของกองทัพเพื่อสร้างอำนาจของตัวเองหรือญาติพี่น้องเพราะการโยกย้ายของกองทัพมีขั้นตอนและระดับอาวุโสพร้อมยืนยันไม่มีการปฏิวัติแน่นอนขอให้สื่อยุติการนำเสนอข่าวที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเดี๋ยวเราอย่าฟังเลขาแล้วกันเอ้ยฟังโฆษกแล้วนะไม่มีปฏิวัติไม่มีปลดไม่มีย้ายไม่มีทั้งที่ไม่มียังไม่มีมั่นใจในอำนาจที่มีอยู่แน่นอนผมไม่เคยมั่นใจในอำนาจผมไม่มีอำนาจไงมีอำนาจที่ไหนอ่ะผมบอกผมมีอำนาจในการปกครองบังคับบัญชาในการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีอำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์แล้วก็เพื่อจะสร้างฐานอำนาจใหม่ไม่มีไม่เคยคิดใครย่อก็มาสิมาไปวัดไปเลยใครล่ะก็นั่นสิแล้วจะเขียนทำไมไม่มีมั่งไม่มีใครเขาโง่หรอกนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในช่วงวันที่8และ9มกราคมนี้โดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกลไกปกติจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงไม่ว่าจะหน่วยงานใดผิดหรือถูกว่าไปตามกฎหมายและเรื่องนี้ถือเป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการปรองดองและการนิรโทษกรรมและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเชื่อว่าผู้จะมีผู้ที่พอใจและไม่พอใจแต่รัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการเคลื่อนไหวใดๆและเพราะยังมีกฎอัยการศึกอยู่ส่วนกรณีตั้งอาชีวะที่กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือถึงประเทศนิวซีแลนด์ก็เป็นการชี้ว่าผู้ที่รัฐบาลต้องการตัวได้กระทำผิดทางอาญาในประเทศไทยและไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองทางนี้จะทำหนังสือไปถึงทุกประเทศที่บุคคลเหล่านี้เคลื่อนไหวอยู่เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยในการเอาผิดส่วนกรณีเรื่องของการจัดทำลายค่านิยม12ประการนะครับที่มีการร้องต่อปปช.ว่าค่าจัดทำนั้นแพงเกินจริงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของเจตนาครับคุณรณพงศ์ครับ